ในการประชุมสัมมนา,าโครงการความร่วมมือไทยญี่ปุ่นนะครับด้านการจัดการคุณภาพอากาศครั้งที่3านายประลองดำรงไทยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยความคืบหน้านะครับถึงความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นที่ช่วยเหลือทางวิชาการจัดทำนโยบายหรือว่ามาตรการด้านการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสำหรับประเทศไทย ว่าเจ้าหน้าที่นี่นะครับได้ทําการเก็บตัวอย่างอากาศจํานวน3จุดนะครับบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นรวมถึงแหล่งชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นย่านดินแดงบางนาและซอยอารีสัมพันธ์ส่งตัวอย่างไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อทําการวิเคราะห์หาแหล่งกําเนิดบลพิษคาดว่าน่าจะรู้ผลภายในสิ้นปีก่อนจะประกาศเป็นแนวทางการแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5ในพื้นที่เมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่น โดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยและกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ลงนามความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือทางวิชาการการจัดทํานโยบายหรือว่ามาตรการด้านการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กสาหรับประเทศไทยอย่างเช่นการจัดทําบัญชีการระบายฝุ่นละอองขนาดเล็กการวิเคราะห์แหล่งกําเนิดฝุ่นละออง และการพัฒนานโยบายมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยมีระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย2ปีนะครับตั้งแต่ปี61ถึงปี62ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเองให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็ให้ข้อเสนอแนะต่อการพิจารณากำหนดนโยบายต่างๆมาตรการต่างๆในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กของไทยด้วยครับ